ปฏิปฏิบูชาเราตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติการเราปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอย่างสูงสูงกว่ายิ่งบูชาด้วยอมิตรด้วยวัตถุเพราะการปฏิบัติเป็นรากเหง้าเข้ามูลแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ได้หรือบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการปฏิบัติและทรงอยู่ได้เพราะการปฏิบัติส่วนการบูชาโดยอมิตรนั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาพระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นบูชาอย่างยิ่งบูชาอย่างยิ่งหมายความว่าได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเกิดการกระทำที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งควรแก่การตั้งใจควรแก่การทำความเพียรควรแก่การเอาใจใส่เพราะไม่ปราศจากประโยชน์ถ้าเราไม่ระลึกเราก็ไม่ทราบว่าจะได้อะไรถ้าเราตั้งจิตตรวจตรองระลึกนึกพิจารณาแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้เราก็ตรวจตรองดูตามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่พระองค์ว่าเป็นการบูชาอย่างสูงพระองค์ทรงให้กำลังใจเพื่อเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นให้กำลังใจปราศจากเหตุผลปราศจากความจริงเป็นความจริงด้วยมีเหตุผลที่เชื่อได้ถือได้ด้วยควรปฏิบัติด้วยไม่ใช่ให้กำลังใจลอยๆปราศจากความจริงเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติฝึกหัดให้ถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาไม่หลีกออกจากทางพยายามเล็งทางให้ตรงไปตามทางก็สามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้เพราะเราเดินตามทางพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงตรงไหนเป็นอย่างไรเมื่อเราไปถึงแล้วเราก็จะได้เห็นด้วยตนเองเราก็จะได้รู้ด้วยตนเองการปฏิบัติบูชาเมื่อเราพยายามปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าจะทำให้เราผู้ปฏิบัตินั้นได้รับผลประโยชน์ให้เกิดความสุขอย่างไรบ้างมีความดีอย่างไรบ้างความสุขที่จะได้รับการจากการปฏิบัติก็คือจิตใจของเราได้รับการอบรมให้ฉลาดขึ้นมาฉลาดเรียกนิปปโกมีปัญญาฉลาดรักษาตัวของเราแต่เราได้พยายามหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ดีเราอยากฉลาดในการเลือกรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดี
แล้วพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีเราได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นทางดีแล้วก็เป็นทางดีจริงถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติในทางที่ดีที่พระองค์ได้พาประพฤติปฏิบัติมาความดีเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏจากการปฏิบัติเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับความดีเหล่านั้นที่เราไม่มีเวรไม่มีภัยนั่งก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเดินไปที่ไหนก็ไม่มีเวรมีภัยอยู่ในบ้านก็ไม่มีเวรมีภัยคนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีข้าศึกเป็นอิสระในการคิดนึกชอบโดยธรรมเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมย่อมนำมาซึ่งความสุขไม่นึกระแวงกินแหน่งในจิตในใจเพราะความไม่ถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติได้ปัญญาความฉลาดเป็นเครื่องรักษาดังกล่าวมาแล้วยิ่งปฏิบัติละเอียดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งลึกซึ้งไปตามระดับธรรมะที่พระองค์ทรงสอนที่ละเอียดที่ลึกซึ้งถ้าเราพยายามจิตใจของเราอบรมให้มีอารมณ์อันละเอียดลึกซึ้งไปด้วยเราก็สามารถที่จะได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในส่วนนั้นๆเพราะเราได้ปฏิบัติเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นไม่เพียงแต่ได้ยินแต่ข่าวเมื่อเราไปถึงแล้วอะไรไม่อยู่เราก็แจ้งประจักษ์ถึงใครพูดก็ตามไม่พูดก็ตามเมื่อเราได้สัมผัสแล้วเรายอมรู้เส้นสงสัยสิ่งไหนเป็นอย่างไรส่วนไหนเป็นอย่างไรไม่ต้องถามใครก็ได้เพราะเราไปเห็นด้วยตนเองเพราะเราได้ถึงได้เห็นด้วยประจักษ์ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติให้จิตใจของเรารวมสงบด้วยอุบายวิธีต่างๆเพื่อให้จิตใจของเราอยู่ในขอบเขตไม่ดิ้นรนไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอารมณ์ภายนอกมาหลอกยั่วยุหลอกลวงให้จิตหลงทะเลถลายไปตามควบคุมรักษาจิตไว้ได้อยู่นักภายในตัวของเราเองจิตก็ค่อยอ่อนควรแก่การงานเราระลึกสิ่งใดมันก็ทำงานสิ่งนั้นให้เราเราตั้งอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ทำงานให้เราเพราะไม่มีเครื่องชักจูงขัดขวางให้ไปทางอื่นมีแต่ทำล้วนล้วนที่ประกอบกับจิตทำย่อมทำจิตใจของผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นให้ได้อยู่ในอำนาจของการอบรมที่เราต้องการเราต้องการความสงบธรรมก็ย่อมรักษาจิตใจให้สงบ
เราต้องการรู้เห็นสิ่งใดทำงานในเรื่องใดทำก็ชี้ช่องทางให้เราทำงานในเรื่องนั้นให้เราได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นความจริงมีอยู่อย่างไรธรรมนี่แหละจะชี้บอกให้เราได้รู้ได้เห็นสภาพตามความเป็นจริงเพราะความจริงของสิ่งทั้งหลายในโลกก็มีอยู่แล้วที่สังขารปรุงขึ้นแต่งขึ้นมีอยู่ประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่อาศัยจิตใจของเราไม่ฉลาดเราจึงหลงมีความเห็นความสำคัญไปอย่างอื่นเข้าใจไปอย่างอื่นเราไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นธรรมนำมาใช้ให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขได้เลยไม่ได้นำมาใช้ไม่ได้นำมาพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาความฉลาดในจิตใจของเราจิตใจของเราก็เลยมองข้ามสิ่งที่มีค่ามีราคาสิ่งที่มีประโยชน์ความสุขต่อเราก็เลยไม่ได้รับความสุขเพราะเราไม่รู้จักมีเหมือนก็ไม่มีส่วนผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้เอาความสงบความสุขความฉลาดมาจากที่ไหนท่านก็เอาจากสิ่งที่มีอยู่ภายในภายนอกทั้งหลายเหล่านี้เองถ้าจิตใจของเราให้รู้ความจริงถึงฐานความจริงสิ่งเหล่านั้นก็เรียกเป็นธรรมเพราะว่าคำว่าธรรมนี่คือสภาวะแห่งความจริงอย่างมั่นคงเหมือนกับเรามีรูปแต่เราก็ไม่รู้จักรูปของเราเองตามความจริงเรารู้แต่ตามแบบโลกให้จิตใจของเราเข้าใจตัวเองผิดจึงไม่ได้รับความสงบจึงไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรถ้าเรามาฝึกฝนจิตใจให้รู้รูปว่าร่างกายของเรามีขันธ์ 5เป็นต้นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็จะได้รับประโยชน์จากความรู้อันนั้นเป็นเครื่องรักษาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และหมดจดไม่มีภาระอันหนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะอันเป็นความจริงอย่างประเสริฐที่มีอยู่ประจำตัวพระองค์หรือมีอยู่ประจำตัวทุกคนทั้งคนและสัตว์ในโลกในแผ่นดินพระองค์เห็นความจริงแจ้งประจักษ์แล้วภาระต่างๆก็ถูกถอดถอนหมดพระองค์มีความสงบและความสุขอย่างยอดเยี่ยมพระองค์ไม่ได้แสวงหาความสุขอย่างอื่นอีกหยุดหาหยุดคิดหยุดนึกหยุดแสวงหาแต่ยังเหลือแต่พระมหากรุณาธิคุณควรขวายเพื่อช่วยเหลือโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายด้วยทรงพระกรุณาส่วนพระองค์เพียงพอแล้วสาวกทั้งหลายผู้เชื่อฟัง
กิดความเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้รับความสุขเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเพียงพอแก่ความต้องการไม่แสวงหาความสุขอย่างอื่นอีกเลิกแสวงหาเลิกคิดไม่ได้ช่วยพระองค์ประกาศพระพุทธศาสนาสั่งสอนบุคคลผู้อื่นต่อไปนี่งานปฏิบัติธรรมหรืองานปฏิบัติบูชาเป็นงานที่สำคัญอย่างนี้มีขอบเขตมีที่จะเพียงพอได้มีขอบเขตที่จะสิ้นสุดที่จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่หิวโหยอีกส่วนการแสวงหาความสุขอย่างอื่นนั้นยังไม่เคยมีใครได้รับเพียงพอจากความสุขนั้นเพราะได้แล้วหมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปดับไปไม่อยู่คงที่ไม่มั่นคงเหมือนความสุขในทางธรรมความสุขในการทำที่เราประพฤติปฏิบัติทำการบูชาที่ได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่ไม่บกพร่องไม่หิวโหยต่อไปอีกอันนี้เป็นรูปเปรียบเพราะไม่หิวโหยท่านจึงไม่แสวงหาเพราะการไม่แสวงหาการไม่ปรารถนาความไม่ต้องการอะไรอีกแล้วชื่อว่าเต็มชื่อว่าไม่หิวโหยชื่อว่าไม่บกพร่องถ้ามีการหิวโหยบีบคั้นบังคับจะอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องดิ้นรนแสวงหาจะต้องปรุงจะต้องแต่งที่พ้นจากการปรุงการแต่งก็เพราะมันพอมันอยู่ตัวในเรื่องนี้ให้เราทั้งหลายพิจารณาหิวโหยเพราะอะไรหิวโหยเพราะไม่รู้ในรูปเพราะไม่รู้จักเวทนาเพราะไม่รู้จักสัญญาเพราะไม่รู้จักสังขารเพราะไม่รู้จักวิญญาณตามความเป็นจริงเรียกว่าไม่รู้อริยสัจเพราะเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขาส่วนธรรมท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านพูดโดยจำแนกท่านพูดโดยแยกท่านไม่ได้มองดูอย่างนั้นเมื่อแยกดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเพียงแต่ถ้าท่านแยกโดยธาตุแล้วรูปร่างของเราเนี่ยเพียงแต่ธาตุสี่เข้ามาประชุมกันเท่านั้นจะหาสัตว์หาบุคคลตัวตนไม่ได้ท่านแยกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรูปนี้เกิดขึ้นท่านก็ไม่ทุกข์เพราะสักแต่ว่ารูปเวลารูปนี้คร่ำคร่าสุดโทรมท่านก็ไม่ทุกข์เวลารูปนี้แตกสลายไปท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านไม่หลงเพราะท่านรู้ความเป็นจริงเวลาแดดร้อนท่านก็ไม่ทุกข์ลมหนาวก็ท่านไม่ทุกข์เพราะท่านมารู้ตามความเป็นจริงเมื่อขันธ์อันนี้แตกดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์อีกไม่มีอะไรที่เป็นที่ตั้งที่สัมผัสให้เกิดผัสสะให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาเกิดอุปทานไม่มีเพราะไม่มีอายตนะเพราะไม่มีที่ตั้งเพราะไม่มีที่ก่อขึ้นที่ให้เกิดขึ้นเพราะไม่มีนามรูปเพราะท่านแยกออกหมดเพราะไม่มีวิญญาณเพราะไม่มีสังขาร
เพราะไม่มีความหลงเพราะไม่จะพูดง่ายๆเพราะพระองค์ไม่โง่เหมือนแต่ก่อนเราทั้งหลายจะฝึกจิตใจของเรานี่ให้พ้นจากความไม่รู้ให้พ้นจากความโง่แล้วเราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงคำว่าความโง่นั่นคือโง่ในขันธ์ 5นั่นแหละไม่ได้หมายถึงโง่อย่างอื่นนะแต่ส่วนอันอื่นเราศึกษาฝึกฝนอบรมได้เล่าเรียนมาเราฉลาดได้เพราะจิตนี้คันฝึกฝนสิ่งใดก็ฉลาดในสิ่งนั้นเรารู้ได้แต่เราไม่ได้ศึกษาในเรื่องขันธ์ 5เราก็ยังไม่ฉลาดในขันธ์ 5ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ในเรื่องนี้แม้ผู้เทศเองก็ยอมรับจึงได้ฝึกฝนจึงได้พยายามเพื่อให้พ้นจากความไม่รู้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงเราทุกคนก็เคยโง่มาแล้วไม่รู้มาแล้วหลงมาแล้วจึงแบกภาระอันหนักไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นที่สุดนั่นเราทั้งหลายภาวนาควรสำรวมจิตพอจิตสงบพอสมควรถ้ามันยังไม่สงบละเอียดก็ให้เราพิจารณาใช้อุบายพิจารณารูปเกสาโรมานะคะทันตาไปก่อนตั้งใจพิจารณาให้ละเอียดเมื่อเวลาเราพิจารณาไม่ต้องกำนึงถึงสงบหรือไม่สงบแต่เพียงแต่ว่าใช้สติระลึกธรรมที่เราส่วนพิจารณาโดยที่เรารู้สึกอย่างไรแล้วก็พิจารณาพิจารณาไปพิจารณาไปเมื่อรู้ว่าจิตมันเหนื่อยมันอยากหยุดเราก็รวมอยู่ในจุดตรงไหนก็ได้ให้มันสงบนี่แบบท่านอาจารย์มหาบัวท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิท่านคงพิจารณาจงใช้อุบายอันนี้ท่านจึงได้แสดงออกมาอย่างนี้เพราะโดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครไม่ค่อยมีในตำรับตำราที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิมีแต่สมาธิอบรมปัญญาแต่ถึงภาคปฏิบัติจริงๆแล้วสมาธิอบรมปัญญาก็ได้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้เพราะเกี่ยวสัมพันธ์กันถ้าจิตของบุคคลผู้ใดสงบยากคมเท่าไรก็ไม่สงบมีแต่ไปอยู่เสมอให้หยุดทีเดียวไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาคอยชะลอความคิดย้ายมันออกไปไกลให้มันอยู่ในขอบเขตของกรรมฐานที่เราภาวนาเราพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็หยิบยกพิจารณาให้ละเอียดลงไปที่พระพุทธเจ้าพระองค์ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตั้งปัญหาอย่างนี้เอ๊ะทำไมจึงไม่ว่าเรามันก็เป็นเราอยู่นี่ทำไมได้ทำว่าอย่างนั้นเราก็แยกดูลองพิจารณาดูที่พระองค์ว่าอนิจจังอย่างนี้เรายิบยกขึ้นมามันไม่เที่ยงมันจริงหรือไม่เราพิจารณาไปพิจารณาไปมันคอยแจ้งคอยรู้ไปตามลำดับเมื่อเราแยกไปแล้วทุกขังเราพิจารณาไปพิจารณาไปคอยรู้คอยเห็นชัดไปตามลำดับหรืออาปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนที่ว่าไม่สะอาดมีประการต่างๆเราก็จะยกมาพิจารณาเพราะจิตของเราที่มีอุปทานขันธ์มันยังไม่เชื่อมันยังไม่เห็นเพราะเรายึดเราถือเราไม่เห็นความจริงก่อนนี้เมื่อเราอยากรู้ความจริงก่อนนี้เราก็พยายามตั้งจิตของเราให้เป็นกลาง
ให้เป็นธรรมก่อนรูปภาพอันนี้ที่เราครองอยู่นี้ตั้งจิตเป็นกลางแล้วพิจารณาอย่าว่าเราอย่าว่าของเราขออย่าว่าของใครให้เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งรูปอันหนึ่งที่ปรากฏมีวิญญาณครองมีเรารู้อยู่นี่เราก็พิจารณาแยกไปพิจารณาให้ละเอียดลงไปอย่างนี้ก็เป็นการภาวนาเพราะเป็นการอบรมจิตให้เกิดสมาธิความเห็นชอบให้เกิดปัญญาตามความเป็นจริงถ้ามันทำงานไปทำงานไปขอให้ทำจริงๆเวลามันรู้สึกอยากพักผ่อนเราก็หยุดการพิจารณาก็คอยรวมให้สงบมันสงบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาหรือบางคนถ้าพิจารณาไปอย่างนั้นจิตจริงฟุ้งซ่านใหญ่เราก็ต้องหาวิธีให้อยู่อันใดอันหนึ่งให้สงบเสียก่อนพักผ่อนมีกำลังแล้วค่อยพิจารณาแล้วแต่นิสัยของเราเราต้องรู้จักตัวของเราเองว่าทั้งสองอย่างนี้อย่างไหนจะจิตใจของเราจะมีสติดีมีปัญญาดีและสงบได้รับความสบายกว่ากันก็เอาอย่างนั้นตามเหมาะสมของเราที่เราพอที่จะเป็นไปได้การที่จะได้สำเร็จตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุถึงธรรมอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามรรคขั้นใดก็ตามไม่ได้จำกัดอิริยาบถพระบางองค์ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปเลยไม่ได้ความสงบเกิดความสงสัยอยากจะไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าให้ท่านสอนเปลี่ยนกรรมฐานใหม่พอเดินไปถึงเกิดฝนตกขึ้นมาท่านก็ลบฝนไปอยู่ใต้ทุนนั่งดูน้ำที่มันหยดลงจากหลังคามาถูกน้ำที่รองรับอยู่นี่พอตกลงมามันเป็นฟองเป็นตอมขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็แตกตกเอกเกิดขึ้นก็แตกท่านพิจารณาอันนั้นเป็นเครื่องหมายเปรียบเทียบกับร่างกายของเราตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตใจก็ปรุงแต่งแล้วก็ดับไปปรุงใหม่คิดใหม่แล้วก็หายไปคิดแล้วก็หายไปไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยเหนื่อยเปล่าท่านสลดสังเวชก็เลยได้สมเด็จพระอรหันต์ในการนั่งอย่างนั้นในการพิจารณาอย่างนั้นนั่นบางองค์สมเด็จกำลังเดินก็มีสันตติอมาตย์มึนเมาอยู่ในช้างพอมหาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงอธิษฐานในนิมิตให้พระองค์ปรากฏอยู่ในนั่นสอนเตือนเท่านั้นก็สำเร็จถ้าบุญกุศลบารมีธรรมที่เต็มเปี่ยมครบรอบถึงจะสำเร็จแล้วไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกบุคคลเราทั้งหลายก็ไม่ทราบบางทีเราก็ได้เคยสร้างสมอบรมมาเติมเปลี่ยนพอสมควรแล้วเราก็ไม่ทราบไม่ควรประมาทบางทีทำไปภาวนาไปภาวนาไปชั่วระยะนาทีเดียวตัดสินใจพบขึ้นมาเห็นจริงในอริยสัจแจ้งประจักษ์พ้นทุกข์ไปในวัฏสงสารในคืนใดคืนหนึ่งวันใดวันหนึ่งก็ได้เราไม่ควรประมาทตัวของเราเองควรตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมันได้บรรยายธรรมะ
อบรมจิตภาวนาวันนี้หยุดแต่เพียงตอนนี้ก่อนให้ภาวนาต่อไปสมควรกับเวลาจึงค่อยออก